เวลาที่โจมตีแล้วจะมีขนนกลอยลงมาจากฟ้าเว้ยเป็นแสงออร่าคนดีนะเอาไม้ไปแล้วรวมพลังต่อยไปดอกเดียวโอ้โหข้าวไข่เจียวปูจานละ 3,000 4,000 ปูปูเป็นปูพรีเมียมเว้ยนายน่ะก็เป็นได้นะเป็นฮีโร่ล่ะครับภาระขยะเปียกขยะสังคมขี้ไม่ลงกระบะทรายเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับแมวขากถุยตรงไหนวะไม่ใช่แมวละฮีโร่ที่มีชื่อว่าออไมนะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีทาร์เก็ตคือสีขาวด้วยอัตลักษณ์แสนสุดยอดนะทำให้เขานั้นเป็นฮีโร่ที่สามารถฟีดศัตรูแข็งแกร่งกว่าศัตรูทั้งมวลตีคำสาบไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็กตีซิงเกิลแต่ว่าพอปลุกพลังได้ปุ๊บมาฟีดศัตรู 100% ทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีหยุดเวลาตีคำสาบมีโอกาสหลบหลีกทาร์เก็ตเซอร์ไวตีคินักฆ่าแม่มดซอมบี้คิลเลอร์เจาะบาเรียเจาะโลตีป่าเถื่อนได้เงินเยอะขึ้นตีเว็บตีเซิร์ฟไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนพิษสต็อปเว็บตีแอเรียคอรัสซัสสเลเยอร์เขาคนนี้ช่างเหมาะสมกับคำว่าฮีโร่อันดับหนึ่งจริงๆเลยมาดูออไม้ร่างธรรมดากันก่อนนะจะเป็นร่างแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต่อยแต่ละทีแม่งสว่างจ้าเหลือเกินมันจ้าจริงๆนะต่อยฟีดนะแต่ประเด็นคือศัตรูไม่ได้ฟีดอ่ะคือมันตายอ่ะเออฟีดอยู่ฟีดแบบตายสนิทขยับไม่ได้เลยแล้วบ้านแตกทีนี้มาดูร่างปลุกพลังเนี้ยสำหรับร่างปลุกพลังแม่งเคลื่อนที่ก่อนเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนเลือด900,000ราคา3ล้านให้ตายเถอะไม่มีใครชนะพี่แกแล้วโอเคพอปิดผนึกออไม้ไปเลยมาทีนี้มาดูโดรอนหน้ากากปลุกพลังที่แบบราคา0บาทตีแบบซิงเกิลแล้วพอปล่อยมาปุ๊บอยู่กับที่อย่าบอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะเฮ้ยเอ้าโอ้โหอะไรวะเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูมาใกล้ๆได้หรือเปล่าโอ้โหราคา0บาทไม่มีค่านะสู้เอาไม่ได้เมื่อกี้บอกว่าจะปิดผนึกแต่แม่งเฮ้ยหมูป่าโดน2ทีถึงตายนะบิลไซเฟอร์จากเรื่อง Gravity Fall นะตัวนี้ก็แบบเป็นสามเหลี่ยมที่มีพลังเหนือจินตนาการนะแต่ว่าเฮ้ยกระจอกไปแล้วนะเฮ้ยโอ้โหโดนฆ่าโลมาแดงกัดก็ตายไม่ไหวแล้วส่งโดรอนมาเพื่ออะไรไอ้นี่ยิ่งกว่าขยะอีกในเวอร์ชันม็อดนะถ้าเป็นเวอร์ชันปกติเนี่ยไม่ขยะเว้ยโอเคออไม้ของผมแม่งต่อยดอกเดียวจบเลยชนะไม่ได้ก็ปล่อยออไม้ไปเดี๋ยวสิไม่ใช่ต้องปล่อยบิลไซเฟอร์มาก่อนนะสำหรับตัวนี้เนี่ยจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดสามารถวาร์ปศัตรูได้ตีแอเรียแล้วก็ไม่โดนวาร์ปเว้ยอ่ะตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมที่แบบมันมีพลังมหัศจรรย์อยู่แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหมาถึงก็วาร์ปศัตรูทิ้งไปแล้วโอ้ออไม้นายต้องช่วยเราแล้วเอาไม้ไปแล้วรวมพลังต่อยไปดอกเดียวโอ้โหต่อยหน้าบ้านผมไปถึงหน้าบ้านเขานะไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนมาเจอเขากับพลังของอัตลักษณ์สุดยอดฮีโร่เรียบร้อยจบเลยวิกตอรี่ตัวนี้เถื่อนที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาละคูลดาวน์เร็วดาเมจแรงต่อยใครใครก็ตายไม่มีทางรอดเลยโมนิก้าหน้านี้ไม่รู้นะว่าโมนิก้าเนี่ยมาจากเรื่องอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าราคาถูกและเถื่อนมากทาร์เก็ตคือทั้งหมดวาร์ปศัตรูเสริมแก่งเซอร์ไวไม่โดนเวฟตีแอเรียเฮ้ยเถื่อนอยู่นะดูจากหน้าตาแล้วก็สีผมเดา ว่าน่าจะมาจาก Friday Night Funkin อะไรนี่แหละนานี้เฮ้ยด่านสวยว่ะมาทีนี้มาดูกับตัวใหม่นะซอมบี้พับพูนะตัวนี้จะเป็นบอสซอมบี้ที่แบบเป็นตัวเทวดากับซอมบี้รวมกันเว้ยเดาน่าจะอย่างนั้นนะตีสโลแล้วก็อินเซนดาเมจเสริมแก่งซอมบี้คิลเลอร์ไม่โดนลดดาเมจไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเวฟตีแอเรียตีทั้งหมดซึ่งการโจมตีของบอสซอมบี้ไม่ใช่สิบอสเทวดาตัวนี้เนี่ยเวลาที่โจมตีแล้วจะมีขนนกลอยลงมาจากฟ้าเว้ยเป็นแสงออร่าคนดีนะสวรรค์จะเปิดทางต้อนรับเจ้าเอาแหละจงบริจาคมาซาบัน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 บอกให้นี่มันลัทธิเชื่อมจิตหรือไงวะโอเคแล้วก็มาเลยนะโมนิก้าครับผมโมนิก้าจังหวะนี้นั้นยังไงดีค่อยๆกระดึบมาแล้วฮัลโหลโมนิก้าไม่ได้วาร์ปเลยบิลไซเฟอร์ล่ะบิลไซเฟอร์ก็ไม่ได้วาร์ปเลยเฮ้ยงั้นบาฮามุดมาบอสซอมบี้ไปนีโอ1รอบโอเคเหมือนว่าจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยไม่อยากจะปล่อยออไม้ไปนะถ้าผมปล่อยออไม้ไปก็คือจบเลยอ่ะอุ้งๆไปเลยบันบันจังหวะนี้แม่งถึกเหลือเกินนะบันบันบอกขอต่อยหน่อยนะจ๊ะส่วนโมนิก้าของผมนั้นไม่ได้วาร์ปศัตรูเลยทำได้แค่น็อกแบ็กไปน็อกแบ็กมานะ
ไม่นะโมนิก้าบิลไซเฟอร์ก็ไม่ได้โจมตีเลยฮัลโหลไม่ไหวเราเฮ้ยไปเลยเอาไม้ต่อยมันเรียบร้อยโอ้บอลบอลแม่งขนาดอยู่ด้านหลังเนี่ยยังโดนฟีดตัวต่อมาก็เป็นตัวจากเกม FNF นะชื่อว่า Boyfriend โสปลาวิสุโตไม่เป็นไรโอเคปล่อยออมไม้มาเพื่ออะไรวะBoyfriend ราคา262บาททาร์เก็ตคือทั้งหมดมีสกิลเซอร์ไวแล้วก็ตีเซิร์กตีแอเรียได้อยู่นะเนี่ยไม่เถื่อนเกินไปไม่เหมือนออไม้อ่ะออไม้แม่งเกียน Boyfriend นี่ได้อยู่นิโอไป1รอบนะเปิดโล่ไปแล้ว Boyfriend ก็ตีเซิร์กรัวๆนะต่อให้หมานั้นจะตีสาบแต่ว่า Boyfriend นั้นไม่สนนะแล้วป้อมแตกเลยไม่แตกครับผมมันบันระเบิดมาในจังหวะนี้แล้วนั่นมันตัวอะไรก็ไม่รู้ครับจังหวะนี้ฝูง Boyfriend ของผมนั้นเหมือนว่าจะไม่สามารถต้านทานฝูงบันๆได้นะแล้วไอตัวด้านหลังก็ถืออะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็ปล่อยบอสซอมบี้มาเลยแล้วก็บิลไซเฟอร์มาโมนิก้าไปโอเคในจังหวะนี้ขอหอบแฮกๆๆๆไป1ทีครับผมแล้วก็บิลไซเฟอร์มาอีก1รอบนะไม่ไหวแล้วทรงนี้ปล่อยมาริโอมาเลยแล้วก็บาฮามุดมาแล้วก็อุงอุงสีแดงมาเลยแล้วก็บอยเฟนไปอีกรอบนึงครับบิลไซเฟอร์ไปมานิก้าไปบอสซอมบี้มานีโอเปิดโลกไป1รอบแล้วก็ฝูงบันบันมาเพิ่มอีก1ทีแล้วก็ไอตัวนั้นมาเพิ่มอีก1ทีนะไม่รู้ว่าตัวบ้าตัวบออะไรหรือว่าจะเป็นแค่แบบไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าจังหวะนี้เปิดโลกไป1รอบครับผมแล้วทรงนี้เหมือนว่าจะไม่ไหวนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยขอทรงเอาไม้มาอีก1ทีแล้วก็ต่อยไปตมแหวกเอ้ยทั้งทีมผมเนี่ยมีแค่ออไม้ตัวเดียวเนี่ยที่เอาอยู่ตัวอื่นคือต้านไม่อยู่เลยถึงกับเมื่อยปากเมื่อยคอชนะไม่ได้ส่งออไม้มาราเมงเนี่ยปกติแล้วก็เป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วนะเว้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราเมงเนี่ยได้บัฟพลังสีส้มมาใหม่เว้ยซึ่งราเมงตัวนี้นั้นมีสกิลโคตรทึกแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ตีแบบบ้าคลั่งเนี่ยอินเซนดาเมจส่วนบอสซอมบี้เนี่ยก็ตีแบบอินเซนดาเมจเช่นกันนะโอ้โห2ตัวนี้บอกเลยโคตรจะอินเซนดาเมจแล้วก็ราเมงเนี่ยจะมีอะบิลิตี้คือไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนสาบตีแอเรียทนต่อสโลทนต่อน็อกแบ็คทนต่อคำสาบดีเฟนส์บัฟแอทแทคบัฟปูเอเลียนตัวนี้นั้นตัวใหญ่มากนะดูดิโคตรรังแกแบบกระลอกอ่ะตัวใหญ่แล้วคูดาวเร็วทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีสโลใส่ศัตรูไม่โดนเวฟตีแอเรียตีไก่บ้าละปูเอเลียนเถื่อนมากดูเอเดี๋ยวอันนี้เป็นปูเอเลียนธรรมดาหรือเปล่าวะเหมือนว่าขนาดมันไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเป็นเอเลียนธรรมดาเป็นเอเลียนเบฮิมอธหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำไม่ได้ว่าปูเอเลียนปกติเนี่ยมันไซส์เท่าไหร่นะหรือว่าเป็นเอเลี่ยนแบบตัวปกตินั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาแบบอัพสกิลเจอเขากับนกเงือกนะนกเงือกบอกกูไม่น่าเกิดมาเลยทำไมจะต้องเจอปูเถื่อนขนาดนี้เท่าไข่เจียวปูจานละ 3,000-4,000 ปูปูเป็นปูพรีเมียมเว้ยถ้ารู้สึกว่าแพงแปลว่าเขาไม่ได้ทำมาขายมึงโอเคชนะเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ได้ตัวแท้งใหม่แล้วเว้ยจะเป็นราเมงนะราเมงกับแมวเป็ดบอกเลย2ตัวนี้เป็นตัวแท้งชั้นดีนะใครที่ชอบกินปูนะบอกเลยปูเอเลี่ยนเนี่ยอร่อยอย่างแน่นอนมันผิดพรบ.คุ้มครองสัตว์แห่งอวกาศนะนุชจะกินปูอวกาศไม่ได้มากินเนื้อฮิปโปดีกว่านะฮิปโปเนี่ยตอนนี้กำลังดังเลยหมูเด้งฮิปโปเด้งอย่างเรานะอร่อยนะนุชเดี๋ยวใครเขากินเนื้อฮิปโปกันวะแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าจะชนะฮิปโปเด้งไม่ได้นะฮิปโปเด้งตัวนี้กำลังดังจังหวะนี้นะโอเคมีคนตายแล้วไปเลยเอาไหมไปแย่งซีนจากหมูเด้งมาไม่ทันเอาไหมขึ้นมาจังหวะนี้แล้วต่อยโต้ไปหนึ่งทีตายหานหมดแล้วต่อยโต้อีกหนึ่งทีสะใจว่าเล่นตัวนี้เนี่ยบาฮามุดไวรัสมาเรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาไหมต่อยไปหนึ่งทีโต้นะบาฮามุดไม่ตายเดียวอุ้ยบาฮามุดตัวนี้แม่งเถื่อนนะแต่ว่าเอาไหมมาแล้ว2ตัวบาฮามุดกระเด้งไปหนึ่งทีนะบาฮามุดบอกจังหวะนี้นะขอแบบตบแบบรัวๆนะจ๊ะอ๋อไม้บอกด้วยพลังแห่งฮีโร่นะฉันจะแพ้ไม่ได้แล้วอ๋อไม้ชนะไปอ๋อไม้2ตัวไงมันเลยโกงทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าอ๋อไม้แค่ตัวเดียวเนี่ยชนะบาฮามุดไวรัสได้หรือเปล่าแล้วก็มาเลยนะอ๋อไม้แล้วต่อยไป1ทีนะจังหวะนี้บาฮามุดกับอ๋อไม้นะซัดกันเดียวๆนะไอตัวด้านหลังกีกี้นี่ไม่เกี่ยวเลยนะด้วยพลังขึ้นกระแทกของอ๋อไม้นะทำให้ตัวกีกี้ไม่สามารถที่จะมีบทบาทได้แล้วบาฮามุดไวรัสก็แพ้ไปสำหรับด่านนี้จะเจอปักเป้าเลลิกนะไปเลยราเมงปล่อยราเมงมาก่อนปักเป้าเลลิกฮัลโหลทำไมมันดูกระจอกจังวะไปเลยออไม้นะต่อยไปหนึ่งทีตู้มเรียบร้อยเฮ้ยตู้มไปอีกหนึ่งทีนะตู้มไปอีกหนึ่งทีนะ3ทีเท่านั้นบ้านแตกสิงโตไม่มีธาตุตอนนี้เหลือแต่กระดูกมันต้องอย่างนี้สิสิงโตทะเลต้องอยู่ในทะเลนะออไม้ต่อยมันหนึ่งทีเรียบร้อย
โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมตัวนี้ผมคงจะไม่เล่นมันอีกแล้วเถื่อนเกินเถื่อนกว่าไซตามะอีกมีคอมเมนต์อะไรอยากจะแนะนำหรือว่ามีเกมอะไรที่อยากจะบอกเอื้อนเอ่ยให้ผมได้ลองไปเล่นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ